ร้องกรี๊ดเลยนนกุลชานนท์กับพระเอกเกาหลีคนนี้มองดูหน้าคล้ายกันสุดๆต้องบอกเลยว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางย่านสุขุมวิทในงานเป็นการรวมตัวซุปตาร์ระดับแถวหน้ามากมายไม่ว่าจะเป็นคิมมินยูนักแสดงคนดังจากเกาหลีใต้บินลัดฟ้ามาร่วมยินดีนักแสดงคนดังของไทยเหล่าเซเลบคนดังเมืองไทยอย่างนนกุลชานนท์แถมในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปนนกุลและคิมมินยูชนแก้วเฉลิมฉลองด้วยกันหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทั้งคู่หน้าคล้ายกันสุดๆนี่เฟมลูกรักพระเจ้าชัดๆเพราะความหล่อกินกันไม่ลงจริงๆความหล่อกินกันไม่ลงนี่เฟมลูกรักพระเจ้าชัดๆดูดีๆหน้าคล้ายกันสุดๆ